Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องของ hobbies นั่นเองค่ะเป็นอะไรลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานอดิเรกใช่ไหมคะยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้นักเรียนหยิบหนังสือ Guess What Activity นะคะเปิดขึ้นมาที่หน้าที่เท่าไหร่ต่อจากเมื่อวานนี้เลยหน้าที่64นะคะหน้าที่64นั่นเองค่ะอาหยิบขึ้นมาเลยพอนักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้า64นะคะข้างบนสุดเขาจะเขียนว่า Review Unit 5 and 6นั่นเองค่ะเอามาดูข้อที่1กันข้อที่1เขาบอกว่า Look and answer the question ให้นักเรียนดูแล้วก็ตอบคำถามลงไปนะคะมีรูปทั้งหมดกี่รูปลูกทั้งหมด4รูปภาพใช่ไหมคะแล้วก็มีชื่อคนมา2คนแล้วก็มีหน้าตาอะไรอมยิ้มกับหน้าบึ้งถูกไหมเอามาดูข้อที่1กันข้อที่1เขาถามว่า Does Ben enjoy playing table tennis Ben เนี่ยสนุกสนานกับการเล่น table tennis หรือเปล่าอ่ะครูให้เบนเป็นสีแดงแล้วกันอยู่นี่นะเบน Table tennis อยู่ไหนคะอยู่ตรงอันที่1ใช่ไหมลูกหน้าเขาเป็นหน้ายิ้มแบบนี้แปลว่าเราก็ต้องตอบว่า Yes he does นั่นเองค่ะอันที่2เขาเป็นอะไรลูกเขาถามว่า Does Jade like playing table tennis Jade เนี่ยชอบ table tennis หรือเปล่า Jade ให้เป็นสีม่วงก็แล้วกันอ่ะหน้าเจ็ด table tennis เป็นยังไงลูกหน้าบึ้งตึงแบบนี้แปลว่าเราต้องตอบได้ว่า no he does sorry no she does นั่นเองค่ะหล่อนไม่ชอบเล่น table tennis นะคะถัดมาข้อที่3เขาถามว่า Ben does Ben like reading book Ben ชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าเอามาดูที่อ่านหนังสืออยู่ไหนอันที่3ใช่ไหมคะทำหน้ายังไงลูกทำหน้าบึ้งขนาดนี้ต้องตอบได้ว่าNo, he doesn't. นั่นเองค่ะเขาเนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสือถัดมาข้อที่4ค่ะข้อที่4เขาถามว่า Does Jade love listening to music? Jade เนี่ยชอบฟังเพลงหรือเปล่าชอบฟังเพลงหรือเปล่าฟังเพลงอยู่ที่ไหนลูกอันที่4ใช่ไหมคะอันที่4อยู่ตรงนี้นั่นเองทำหน้ายิ้มแบบนี้แปลว่าเราตอบได้ว่า Yes, she does นั่นเองค่ะมาดูถัดมาข้อที่5เขาถามว่า Does Ben enjoy playing the guitar? Ben เนี่ยสนุกสนานกับการเล่นกีตาร์หรือเปล่าอยู่อันไหนกีตาร์รูปที่2ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหน้าไงลูกเป็นหน้าบึ้งขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่า No, he doesn't ข้อสุดท้ายในข้อที่1เขาถามว่า Does Jade love playing the guitar? Jade เนี่ยชอบเล่นกีตาร์หรือเปล่าอยู่รูปที่2ใช่ไหมจำได้ไหมทำหน้ายิ้มขนาดนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ว่า Yes, she does นั่นเองค่ะโอเคถัดมามาดูข้อที่2กันดีกว่าข้อที่2เขาบอกว่า Look at Activity 1 complete the sentence ให้ดูที่กิจกรรมที่1นะคะเสร็จแล้วก็ตอบคำถามให้สมบูรณ์เติมประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองเอามาดูข้อที่1เขาบอกว่า Jade love listening to music but she doesn't like เขาไม่ชอบทำอะไรจำได้ไหมข้อที่1เขาไม่ชอบทำอะไรลูก but she doesn't likePlaying table tennis นั่นเองค่ะแต่ว่าหล่อนน่ะไม่ชอบเล่นปิงปองนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2ข้อที่2เขาถามว่า Ben enjoy อะไรจำได้ไหม Ben enjoys playing table tennis นั่นเองค่ะ Ben เนี่ยมีความสุขสนุกสนานกับการเล่น table tennis but he doesn't likeแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบทำอะไรลูก playing the guitar and reading นั่นเองค่ะแต่ว่าเขาอ่ะไม่ชอบเล่นกีตาร์แล้วก็ไม่ชอบอ่านหนังสือนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3เขาบอกว่า Jade likes ชอบอะไรลูกเขาชอบทำอะไร likes reading นั่นเองค่ะ but
She loves แต่เขาก็ยังรักในการทำอะไรเอ่ย Playing the guitar and listening แต่ว่าเขาอ่ะก็ยังรักในการเล่นกีตาร์แล้วก็ฟังเพลงนั่นเองอ่ะมาดูข้อสุดท้ายในหัวข้อที่สองเขาบอกว่า Ben loves เบนรักในการทำอะไรคะ Listening to music นั่นเองค่ะเขาเนี่ยรักในการฟังเพลงอย่างมาก But he doesn't like แต่ว่าเขาอ่ะไม่ชอบ Playing the guitar and reading นั่นเองค่ะแต่ว่าเขาไม่ชอบเล่นกีตาร์แล้วก็ไม่ชอบอ่านหนังสือนั่นเองโอเคเขียนลงไปให้ถูกต้องเว้นช่องไฟให้สวยงามนะคะนักเรียนเดี๋ยวเปิดเทอมมาเดี๋ยวเปิดโรงเรียนมาเนี่ยคุณครูจะตามตรวจงานนะทำให้ถูกต้องนะถัดมาในข้อที่3นะคะเขาบอกว่า about me เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนเองนะคะแต่ครูจะไกด์ไลน์ให้ว่าตอบว่ายังไงได้บ้างเขาบอกว่า answer the question ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1 do you like playing table tennis คุณชอบเล่นกีฬา table tennis ก็คือปิงปองหรือเปล่าถ้านักเรียนชอบนักเรียนก็ตอบได้ว่า yes I do แต่ถ้านักเรียนไม่ชอบนักเรียนก็ตอบได้ว่า no I don't แบบนี้เลยถัดมาข้อที่2เขาถามว่า Do you like playing the guitar? นักเรียนน่ะคุณน่ะชอบเล่นกีตาร์หรือเปล่าถ้านักเรียนชอบเล่นก็ตอบว่า Yes, I do แต่ถ้าไม่ชอบเล่นก็ตอบได้ว่า No, I don't แบบนี้นะคะนักเรียนเลือกนะเลือกอันใดอันหนึ่งนะไม่ใช่เขียนมาทั้งหมดเหมือนของครูนะคะให้นักเรียนเลือกอันใดอันหนึ่งนะว่าชอบหรือว่าไม่ชอบนะคะถัดมาข้อที่3เขาถามว่าDo you like making lunch? Do you like making lunch? นักเรียนอ่ะชอบในการทำอาหารกลางวันหรือเปล่าถ้าชอบก็ตอบว่า Yes I do แต่ถ้าไม่ชอบก็ตอบได้เลยว่า No I don't นะคะถัดมาอันสุดท้ายเขาถามว่า Do you like watching shows? Do you like watching shows? นักเรียนอ่ะชอบทำอะไร watchingชอบซักผ้าหรือเปล่าถ้านักเรียนชอบก็ตอบว่า yes I do แต่ถ้าไม่ชอบก็ตอบว่า no I don't นั่นเองค่ะโอเคทำให้เรียบร้อยนะข้อนี้มีคะแนนนะนักเรียนถัดมาที่หน้า65นะคะนักเรียนเขาบอกว่า look and write the verbs on the list ให้นักเรียนดูแล้วก็เขียน verbลงไปในรายการใช่ไหมคะ verb คือคำกริยาลงไปในรายการนั่นเองค่ะมาดูอันแรกเขาบอกว่ามีคำว่า do มาให้ do แปลว่าอะไรทำใช่ไหมลูกจำได้ไหม do กับ make ต่างกันยังไง do ทำสิ่งที่มีอยู่แล้ว make ทำสิ่งใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะทำให้มันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นเองโอเคมาดูคำว่า do ก่อน do อันแรกเขาเขียนให้ว่า do homework นั่นเองอันนี้Do homework ทำอะไรลูกทำการบ้านใช่ไหมคะอันที่สองมีคำว่าดูอะไรได้อีกไหนดูรูปภาพสิดูแบดมินตันได้ไหมก็ไม่ได้ดูคุกกิ้งก็ไม่น่าใช่ดูอะไรลูกดูนี่ไงอันที่สองได้ไหม Do the dish ใช่ไหมคะ Do the dish แล้วก็มีอะไรอีกนี่อันนี้คือคำว่า Do karatenั่นเองค่ะ do the dish กับ do karate ก็คือทำอะไรคะล้างจานแล้วก็เล่นกีฬาคาราเต้นั่นเองค่ะถัดมาเอาเป็นคำว่า make บ้างดีกว่าคำว่า make มีคำว่าอะไรได้บ้างคำว่า make เดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีน้ำเงินละกันอ่ะ make มีคำว่าอะไรได้บ้าง make a cake ได้ไหมนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมคะมี make อะไรได้อีกเขากำลังทำอะไรเนี่ย make models ใช่ไหมมีอะไรอีกคะ make a film ได้ไหมจำได้ไหมมีนี่ไง make cake นั่นเองค่ะ make a film ก็คือถ่ายภาพยนตร์แล้วก็ make model ก็คือทำโมเดลนั่นเองอันสุดท้ายคือคำว่า play คำว่า play ส่วนใหญ่ใช้กับกีฬาใช่ไหมคะเอาเป็นสีเขียวแล้วกันมีอะไรได้บ้างอันนี้อันแรกเลย
เฟรเทนนิสใช่ไหมลูกหรือว่าแบดมินตันอะแบดมินตันเฟรแบดมินตันมีอะไรอีกเฟรเดอะคอมพิวเตอร์เนี่ยข้ออันที่เก้าแล้วก็มีเฟรอะไรเฟรเดอะเลคคอร์เตอร์นั่นเองเล่นกีฬาประเภททำอะไรเล่นดนตรีใช่ไหมมีเฟรเดอะเลคคอร์เตอร์เฟรแบดมินตันแล้วก็เฟรคอมพิวเตอร์เกมส์นั่นเองค่ะเล่นเกมนั่นเองเขียนลงไปให้เรียบร้อยในหน้า65นะคะเดี๋ยวพอเปิดโรงเรียนมาครูจะตามตรวจงานนะอย่าลืมเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนถัดมาข้อที่5ข้อสุดท้ายและในวันนี้เขาบอกว่า look at activity 4 writeSentence ให้ดูที่กิจกรรมที่4ใช่ไหมคะแล้วก็ทำยังไงลูกแล้วก็ให้เขียนประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองกิจกรรมที่4คือกิจกรรมเมื่อกี้ที่เราทำไปถูกไหมอันแรกเขาบอกว่า I just in the afternoon I อะไรเขาทำอะไรในตอนกลางวันทำอะไรลูกเขา play on the computer นั่นเองค่ะI play on the computer in the afternoon นั่นเองเพราะว่ามันมี play computer ใช่ไหมจำได้ไหมในข้อที่9ใช่ไหมคะ play on the computer นั่นเอง in the afternoon ข้อที่2เขาบอกว่า I just Saturday เอาอะไรมาเติมดีฉันทำอะไรในวันเสาร์ดีงั้นครูใส่เป็นคำว่า I do karate on Saturday ดีกว่าครูเนี่ยเล่นกีฬาคาราเต้ในวันเสาร์นั่นเองค่ะถัดมา I like ฉันชอบชอบอะไรดีนะฉันชอบ making cakes นั่นเองค่ะ I like making cakes ฉันชอบทำขนม but ให้ทายว่าคุณตอบอะไร I don't like doing the dish นั่นเองค่ะฉันชอบทำเค้กนะแต่ว่าฉันไม่ชอบล้างจานเลยค่ะถัดมาข้อสุดท้ายข้อที่4เขาบอกว่าอะไร I enjoy ฉันสนุกสนานกับการจุดๆทำอะไรดีนะเอา verb อะไรมาใส่ดี I enjoy making models ดีกว่าครูเนี่ย enjoy แบบสนุกสนานกับการต่อโมเดลมาก but แต่ก็ยังมีข้อแม้อยู่ที่ว่า I love making films ครูเนี่ยชอบถ่ายภาพยนตร์เป็นดาราไง I love making films นั่นเองค่ะโอเคนักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงไปในหนังสือได้เลยนะคะหน้า65ข้อที่5ตามที่คุณครูขึ้นไว้ให้เลยเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีแล้วก็อย่าลืมเขียนคำตอบลงไปในหนังสือให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเปิดโรงเรียนมาครูจะตามตรวจงานนะคะนักเรียน Thank you for your attention นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ